สวัสดีครับทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะมารีวิวโมบายเกมมิ่งคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่ายี่ห้อเกมเซียร์นะครับตัวนี้รุ่น X2 Type C ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาอันบ็อกก่อนว่าข้างในเป็นยังไงนะเปิดมาด้านในกล่องนี้ว่างเปล่านะไม่มีอะไรนะครับกล่องว่างเปล่าเก็บไปก่อนก็จะเจอตัวเคสใส่ในเคสเปิดมาก็จะเป็นในนี้ก็น่าจะเป็นอัคเซสซอรี่นะครับยูเซอร์เมนูก็คงอยู่อย่างนี้แหละหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวจอยคอนโทรลเลอร์นะครับโอเคสัมผัสนะสัมผัสไม่ได้สัมผัสนะสัมผัสว่าตัวพลาสติกตัวงานประกอบอะไรพวกนี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับของไม่เกาะแก่งอะใช้ได้นะมีปุ่ม L1 R1 R2 R2 แล้วก็มีตัวนี้ซึ่งให้สัมผัสที่ดีนะแล้วก็ดีเด้งดีจอยได้อยู่นะครับลักษณะการกดถ้าอย่างนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในการติดตั้งก็น่าจะประมาณหน้าจอก็ประมาณนี้ก็คงจะอยู่สภาพนี้นะครับโอเคดูนี้บ้างในนี้มีอะไรเอ่ยก็มีอะไรสำหรับตัวปุ่มแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์แล้วก็ตัวอันนี้ก็เป็น user manual ภาษาอังกฤษนะแล้วก็ไม่มีภาษาไทยนะครับเห็นของแล้วเดี๋ยวไปเทสดีกว่าว่ามันใช้งานง่ายไหมแล้วมันจะเจ๋งหรือเปล่าอย่างที่เราอยากได้เมื่อเราอ่าน user manual ดูเราจะพบว่ามันจะมีโทรศัพท์บางประเภทที่ใช้คอนโทรลเลอร์ตัวนี้เสียบปุ๊บเล่นได้ปั๊บเป็น plug and play เลยแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยที่มารองรับแต่ว่ามันไม่ plug and play ก็มีถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะต้องไปเปิดโหมด OTG ของโทรศัพท์เราซะก่อนนะครับวิธีเข้าก็คือเข้าไปที่ตั้งค่าจากนั้นค้นหา OTG แล้วกดเข้าไปครับการเชื่อมต่อ OTG ตรงนี้ต้องสั่งเปิดถ้าไม่เปิดนะมันจะเสียบเข้าไปเสียบต่อคอนโทรลเลอร์เข้าไปเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับทำอะไรไม่ได้เลยขนาดชาร์จใช้เป็นที่ชาร์จยังไม่ได้เลยครับต้องเปิดตรงนี้ก่อนมันถึงจะเล่นได้ครับเอาละครับเดี๋ยวมาเราจะมาเริ่มใช้งานนะสำหรับใครที่กังวลว่าซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ใช่นี่อยากได้นะแต่กลัวซื้อไปแล้วมันใช้งานกับโทรศัพท์ตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ตัวนี้ที่ผมบอกตรงนี้แล้วกันว่ามันไม่รองรับกับมือถือที่ใช้ชิปประมวลผลประเภท MediaTek แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่า MediaTek มันคืออะไรบ้างผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไปถามทีมงานคนขายเอาละกันว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้นะโทรศัพท์ของผมเนี่ยมันจะเป็น Realme GT ซึ่งผมยืนยันว่ามันใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องมีโทรศัพท์เครื่องนึงไว้อัดวิดีโอผมก็เลยเอาตัวนี้มาใช้เล่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นGalaxy นะครับ Samsung Galaxy Note 2ซึ่งมันก็จะเป็นตัว Plug and Play อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะใช้นะครับตัวนี้มันโยกได้เห็นไหมมันยึกยึกนะมันโยกได้เราไม่ต้องกลัวว่ามันทำให้ Type C ของเราพังพินาศเดี๋ยวผมเข้าเกมก่อนนะสังเกตดูไฟเขียวนะไฟเขียวตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันทำงานนะครับมันจะมีไฟเขียวสว่างตรงนี้แต่นั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อโทรศัพท์รุ่นเราซื้อมาใช้กับโทรศัพท์รุ่นใดก็ตามแล้วไฟตัวนี้ไม่ติดเนี่ยก็ต้องไปทำ OTG อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าทำแล้วไม่ได้เนี่ยก็มีแนวโน้มว่ามันจะไม่รองรับโทรศัพท์รุ่นนั้นนะครับอันนี้ครับผมซื้อมา
เอามาใช้ในเกม Undecember โดยตรงเลยเพราะว่าผมแคสโทรศัพท์ขึ้นโทรทัศน์ได้ก็สามารถเล่นจอใหญ่ได้เลยนี่ไม่ใช่ ID ผมนะ ID เมียของผมอยู่เครื่องที่ถ่ายเนี่ยเลยมันแยก ID กันมันจะวุ่นวายก็เลยเอา ID นี้ก็ได้เทสก็ได้นะครับนี่นะครับเดินเนี่ยวิธีเดินเดินอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดวาร์ปเปิดของกดเนี่ยกดปุ่มนี้ลงเนี่ยกดปุ่มนี้ลงเปิดได้นะครับเปิดได้แต่ปิดก็ไม่รู้เอาเงี้ยผมก็ใช้เงี้ยเอาส่วนสกิลนะครับส่วนสกิลเนี่ยมันจะเรียงนี้ใช่ไหมเห็นไหมตัวนี้เป็นตัวออโต้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปเทสในนี้เข้าไปเทสในเทรนนิ่งอารีนานี่วิ่งได้นะครับแล้วก็กดตัวนี้ก็ยิงทีนี้สกิลมันเป็นยังไงใช่ไหมครับไล่จากล่างมาบนก็จะเป็นจาก A X Y Bนะครับไล่จากล่างมาบนไหมวาร์ปต่อไปพื้นพิษต่อไปเป็นดูดเลือดนี่ครับไล่จากล่างมาบนมาอย่างนี้เลยนี่คือ default นะแต่ถ้าใคร default ไม่ถูกใจนะก็ไปปรับเอาเองนะครับตรงนี้นี่ตรงคอนโทรลเลอร์นี่ครับปรับเอาเองนะครับ AXYB ถ้าอยากจะได้เหมือนที่มันที่มันคล้ายๆกับจอยเราอ่ะให้มันคล้ายจอยเราอ่ะเราต้องจัดเป็นAXYB ไล่จากล่างขึ้นบนแทนนะครับแต่ว่าเอาแบบนี้แหละ default เวลาไปเครื่องไหนจะเล่นเหมือนกันแต่พูดถึงเรื่องการเล่นแล้วก็เอาไปแคสบนทีวีมันเป็นเรื่องรองนะจริงๆเรื่องหลักก็คือเวลาไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดแล้วไปทำงานอะไรพวกนี้เหงาอยากเล่นเกมนะครับแล้วผมว่าเล่นเกมจากมือถือไม่ถนัดเลยผมไม่ชอบเอามือไปจิ้มๆหน้าจอมันไม่ใช่ก็เลยอย่างนี้ดีกว่าซื้อมาสักอันหนึ่งจะได้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องอื่นๆให้มือถือมาเล่นเกมได้แล้วกันเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านใดมีปัญหาอะไรถามผมก็คงไม่รู้เพราะว่าผมก็คือคนใช้ผมคือคนซื้อเหมือนกันแค่มารีวิวให้ดูว่ามันใช้ดีนะส่วนใครที่ต้องการคำถามจริงอ่ะเนี่ยผมแนบลิงก์ไว้ให้จะเป็นลิงก์ Facebook ของเพจเนี่ยของทางเกมเซียร์เขาเนี่ยก็ไปถามเอาเลยนะครับคำถามแรกที่ควรถามก่อนว่าเอ้ยอยากได้อ่ะแต่รุ่นผมอ่ะใช้ได้ไหมนั่นแหละคำถามแรกเลยถ้าเขาว่าใช้ได้ก็ซื้อไปนะครับไปหาซื้อเอาสำหรับรุ่นเนี้ยมันจะมีทั้งบลูทูธแล้วก็ Type C นะแต่ว่าผมดูละผมใช้ Type C ดีกว่า Type C นะเนี่ยมันมีหัวต่อ Type C ตัวนี้ด้วยถ้าเราเอาตัวนี้มาเอาสายชาร์จมาชาร์จนะครับมันก็จะชาร์จโทรศัพท์เราไปด้วยนะมันชาร์จโทรศัพท์เราไปด้วยแล้วก็เลยมันก็เล่นเรื่อยๆแต่ว่าเครื่องร้อนนะครับเจอเกมกราฟิกโหดไปในร้อนใช้ได้เลยดังนั้นเอาไว้แบบตอนติดพันแล้วกันนะครับก็ไม่ค่อยได้อยากจะแนะนำให้ชาร์จไปเล่นไปหรอกครับเครื่องมันร้อนมากด้วยดังนั้นก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านที่ติดตามชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ